กฎการนั่งศาลาริมทางหากคุณหลงเข้ามาที่นี่จงเตรียมตัวหาทางรอดอุ้ยยังหลอนไหนน้อนี่ว่าศาลาริมทางอ่ะกฎในการนั่งรอที่ศาลาริมทางยามค่ำคืนถ้าคุณบังเอิญเห็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดคุณห้ามเข้าไปยุ่งหรือทำให้เขารู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นเด็ดขาดเฮ้ยคนดีค่ะนี่น้อนก่อนเที่ยงคืนจะมีหญิงสาวสวมชุดไทยปรากฏตัวขึ้นมีผีสวมชุดไทยมาทักทายที่น่าดีวะเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เตเวนไปเจอเว็บไซต์หมุนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดสยองได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่ากดสยองที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อกดสยองจากเว็บไซต์กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปไปได้เลยเฮ้ยเตยวันนี้ทางเว็บไซต์ดาร์กเว็บอ่ะมันมีกดสยองมาเว้ยหูครั้งที่แล้วกดหลอนนะก็น่าดีวะงั้นกูรอไปอ่านข้อมูลก่อนละกันกดข้อห้ามที่คุณต้องทำตามอย่างหนีไม่ได้หูหนีไม่ได้เลยหรอเนี่ยแบบข้อบังคับอะไรอย่างงี้ป่ะวะงั้นรอไปดูแล้วมีกฎอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเตยมันมีกฎใหม่เพิ่มเข้ามาเว้ยกฎแรกเนี่ยกฎในการเปิดร้านหมูกระทะฮะมันต้องมีกฎด้วยเหรอวะก็น่าดีวะหมูกระทะก็อร่อยนะเออกฎข้อที่2กฎการนั่งรอศาลาริมทางเฮ้ยอันนี้ยังมีอยู่เออนี่ยังมีอยู่และหล่อนด้วยกฎข้อที่3กฎในการแล่นเรือออกทะเลโหแบบขึ้นบนเรือเลยหรอน่าดีวะส่วนกฎข้อสุดท้ายเนี่ยกฎของการลาสิกขาเกี่ยวกับผ้าหรอน่ากลัววะแล้วมึงสนใจกฎไหนอะว่าเอากฎที่2ไหมฮะกฎการนั่งรอศาลาริมทางเนี่ยนะหลอนๆเลยโหมันน่ากลัวมากเลยนะเออกูอยากลองงั้นเอากฎนี้แล้วกันกฎการนั่งศาลาริมทางหากคุณหลงเข้ามาที่นี่จงเตรียมตัวหาทางรอดหูหาทางรอดเลยหรอจะหนีไปยังไงวะก็น่าดีวะสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปติดต่อที่อีเมลเลยคุณชมขามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อกฎการนั่งรอศาลาริมทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชั่นไม้เราภายใน15ทีข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเตยนี่เราอยู่แถวไหนแล้ววะเหมือนมันบอกว่าจะใกล้ถึงไว้เนาะทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเข้าทางนี้เดี๋ยวเข้าทางนี้เข้าทางนี้เลยหรอเออเฮ้ยนั่นปะน่ะมันมืดข้างหน้าไหนแล้วมันอยู่ในริมทางตรงไหนวะศาลาก็น่าดีแม่งอยู่ในหลืบเลยน่ะเออโหยังหลอนในน็อตไหนวะศาลาริมทางอ่ะนั่นไงน่ะมึงเห็นไหมน่ะตรงนั้นน่ะเอ้ามันอยู่ตรงนั้นหรอเออข้างในเนี้ยโหยังหลอนเลยว่ะให้มันหลอนจะไว้เลยว่ารีบเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่าปะว่ามันอยู่ติดคลองด้วยน่ะเออเฮ้ยดูดิเออมึงดูดิเตยโอ้ยยังหลอนในน็อตเนี่ยวัดศาลาริมทางอ่ะโคตรหลอนนะดูดิบรรยากาศดีโอ้ยเฉยติดของดิวิเออดูดิโอ้ยนี่อะไรวะยังหลอนในน็อตนี่ไหนกดไม่เห็นเลยเตยเฮ้ยดิวิไอ้น็อตที่บ้านนี่ที่บ้านกระดาษอะไรเนี่ยอุ้ยกดในการนั่งรอที่ศาลาริมทางยามค่ำคืนศาลาริมทางตรงไหนวะก็น่าดีวะเขาบอกศาลาริมคลองนี่จะเชื่อนะเนี่ยเออควรเราไปอ่านกฎกันเลยดีกว่าไปเตยกฎในการนั่งรอที่ศาลาริมทางยามค่ำคืนกฎข้อแรกหากคุณก้าวเข้ามาในที่แห่งนี้แล้วจงจำไว้ว่าอย่าไปไกลกว่านี้อย่าคิดพยายามเดินไปตามถนนเพื่อหาทางไปจากที่นี่เด็ดขาดเพราะที่ที่คุณไปจะไม่ใช่ทางออกจากที่นี่หรือแม้กระทั่งทางที่คุณเคยมาแต่คุณจะหลงเข้าไปลึกกว่าเดิมซึ่งจะทำให้คุณรอดยากขึ้นไปอีกจำไว้แค่ว่าที่ศาลานี้คือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดอย่างน้อยก็ก่อนเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนเอาไว้เตยก็น่ากลัวดิไว้น็อตข้อที่2ในช่วงหัวค่ำถ้าคุณบังเอิญเห็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดคุณห้ามเข้าไปยุ่งหรือทำให้เขารู้ว่าคุณอยู่ตรงนั้นเด็ดขาดและไม่ต้องตกใจหากภาพเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าคุณอยู่ๆก็หายไปให้คุณมีสตินั่งนิ่งๆและทำเป็นว่าไม่เห็นภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฮะฮะแถวนี้จะมีเหตุการณ์อะไรวะก็น่าดิไว้น็อตอะไรวะเฮ้ยคนตีกันนี่น็อตเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงว่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยพี่น็อตมันคือเหตุการณ์อะไรวะก็นั่นดีคนตีกันเหรอวะว่าศาลานี้มันหล่อนไว้เตยก็นั่นดีเฮ้ยหายไปไหนวะเมื่อกี้ยังนอนอยู่ตรงนี้อยู่เลยเฮ้ยในกฎเขาบอกไม่ต้องสนใจเอ้ายังไงอะเขาไปรอในศาลาเหร
ไปดีเขาบอกปลอดภัยที่สุดอะเร็วๆไปอันตอนกดข้อ3อ่ะกดข้อ3ไม่เกิน3ทุ่มคุณอาจจะมองเห็นเงาลางๆของคนลากกระสอบเดินผ่านมาถ้าถามกับคุณให้คุณชวนเขามานั่งในศาลาต้องชวนมานั่งในศาลาเลยเหรอไอ้เตยก็นั่นดิไว้นอดในกรณีที่เขาถามทางกลับบ้านให้คุณชี้ไปทางทิศใดทิศหนึ่งและเดี๋ยวเขาจะเดินจากไปแบบเงียบๆแต่ถ้าหากเขาขอนั่งรถกลับบ้านกับคุณให้คุณตอบเขาไปว่ารถเต็มแล้วและเดี๋ยวเขาจะเดินกลับไปทางเดิมที่เขาเดินมาเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอนั่นดิเฮ้ยนอดเสียงอะไรวะไม่ได้ยินเสียงอะไรป่ะเฮ้ยนอดอะไรเนี่ยเฮ้ยใครวะพี่ครับขอติดรถกลับบ้านได้คนได้ไหมครับเฮ้ยนอดอะไรวะกระสอบมันนี่ไวเตยเฮ้ยแล้วคนถามว่าอะไรเนี่ยในกฎบอกว่าถ้าขอติดรถกลับบ้านอ่ะให้บอกว่ารถเต็มแล้วเว้ยคือแบบเดี๋ยวเขาจะเดินจากไปแบบเงียบๆมึงก็บอกไปดิเออคือรถเต็มแล้วอะครับคือไปเฮ้ยนอดไปแล้ววะไปแล้วไวเตยเฮ้ยยังหลอนน่ะไม่หลอนจังวะอู้แล้วกดมีทั้งหมดกี่ข้อวะเนี่ยก็น่าดีวะเฮ้ยโอ้ยเตยเฮ้ยมีทั้งหมดหายไปไหนแล้ววะมีทั้งเอ้าอะไรวะหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เดินขากระเพกอยู่เลยนะก็น่าดีวะทำไมเดินเร็วอะแล้วกดมีทั้งหมด8ข้อวะเว้ยเตยยังหลอนเรื่องจะอยู่ทัน8ข้อมั้ยเนี่ยกูอยากข้อที่4ต่อเลยเฮ้ยเตยมันมีกดหลังเที่ยงคืนด้วยเว้ยใช่หรอไอ้น้องเออมันเริ่มตั้งแต่ข้อที่6เนี่ยหูยแล้วตอนนี้ข้อไหนแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวขอดูเวลาหน่อยนะแป๊บนึงเฮ้ยเตยนี่มัน 3:30 นแล้วเว้ย 3:30 นแล้วเหรอเฮ้ยมันเข้ากดข้อที่4พอดีเลยเว้ยเตยใช่เหรอมันว่าไงบ้างอ่ะช่วงราว 3:00 นถึง 4:00 นจะมีรถผ่านมา1คันนี่คือโอกาสสำคัญของคุณให้คุณสังเกตว่ามันคือรถแบบไหนหากเป็นรถตู้แล้วคนขับไม่เปิดกระจกมาให้คุณรีบขึ้นไปทันทีนี่คือโอกาสเดียวที่คุณจะได้ออกจากที่นี่ในเวลานี้ใช่เหรอวะแต่ถ้าเป็นรถเก๋งเคลื่อนที่มาอย่างช้าและพยายามพูดชักชวนให้คุณขึ้นมาบนรถให้คุณรีบปฏิเสธเขาไปทันทีหรือพยายามไล่เขาจนกว่าเขาจะขับรถออกไปเฮ้ยใช่ไว้นอดแถวนี้รถเก๋งมันผ่านมาได้ไว้เตยก็น่าดีวะเฮ้ยโอ้ยตรงนี้มันเป็นคลองด้วยนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยนอดอะไรวะนี่อะไรวะน่ะเฮ้ยรถอะไรวะน่ะเฮ้ยรถเก๋งปะไว้เตยเฮ้ยอะไรกันอะครับเฮ้ยใครไว้นอดเฮ้ยเฮ้ยมันบอกว่าจะมีคนชักชวนเว้ยเฮ้ยแล้วมันชักชวนเดี๋ยวผมไปส่งเฮ้ยผมไม่ส่งไปน้อทำไมวะปฏิเสธเขาไปเว้ยเตยปฏิเสธไปดีปฏิเสธไปดีน้อไม่ไม่ไปครับไม่ไปครับไม่ไปแน่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเอาไปดิค่ะไม่ไปครับไม่ไปไปเลยไปเลยไปเลยไม่ไปไปเลยไปเลยไม่ไปขึ้นที่ไปแล้วเว้ยเตยแล้วไงต่อดีอ่ะแล้วเราจะรอดไหมวะเนี่ยเตยน่าจะรอดนะเราปฏิเสธไปอ่ะตามกฎเลยเราไปอ่านกฎข้อที่5ต่อดีกว่าเว้ยเฮ้ยเตยนี่มันกฎข้อสุดท้ายแล้วเว้ยก่อนหลังเที่ยงคืนอ่ะใช่เหรอวะกฎข้อที่5ก่อนเที่ยงคืนจะมีหญิงสาวสวมชุดไทยปรากฏตัวขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องทักทายเธอคุณแค่นั่งนิ่งๆและปล่อยให้เธอเดินผ่านไปเธอจะเดินผ่านคุณไปอย่างช้าๆและหายเข้าไปในความมืดแต่คุณไม่ต้องตกใจไปเธอแค่แวะมาทักทายคุณเฉยๆใช่เหรอไอ้น็อตมีผีสวมชุดไทยมาทักทายก็น่าดีวะไอ้น็อตไอ้น็อตใช่ไหมเตยเฮ้ยใช่ปะวะเฮ้ยยังหลอนเลยน็อตเฮ้ยทำไมน่ากลัวมันเสียงดังไปเปล่าเขามองหาอะไรวะน่ะเฮ้ยน้องที่หอมน่ะเฮ้ยน้องเขาเห็นกูมาไว้เตยไม่รู้เลยน้องเงียบไปดิเฮ้ยกูกลัวอ่ะเร็ววะไปเร็วไว้น้องเอาเฮ้ยหายไปแล้วไว้เตยเฮ้ยในกฎบอกอ่ะที่เรานั่งนิ่งๆนะเนี่ยเขาแค่แวะมาทักทายหูนี่ทักทายอ่ะกูขนลุกไปหมดเลยกูขนลุกเหมือนกันเนี่ยแล้วไงต่ออ่ะมันเหลือกดหลังเที่ยงคืนเนี่ยกูว่ารอเวลาก่อนดีกว่าเฮ้ยไอ้น้องตื่นกี่โมงแล้วเนี่ยมึงมาเผลอหลับไปเลยว่ามึงหลับลงได้ไงวะนี่กูหลับไปนานยังไว้เตยนานแล้วดิมึงเผลอหลับได้ไงกี่โมงแล้วเที่ยงคืน11นาทีเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วเหรอวะมันก็เข้ากฎหลังเที่ยงคืนเลยดิอย่างเงี้ยว่าไงอะกฎอะกฎข้อที่6เราเที่ยงคืนจะมีกฎใบใหม่ปรากฏขึ้นที่ไหนสักที่หนึ่งมันจะเป็นกระดาษที่ค่อนข้างโทรมมีรอยเลอะโคลนกฎที่เขียนบนกระดาษใบนั้น
จะตรงกันข้ามกับกฎใบนี้คุณอย่าเชื่อมันเด็ดขาดไม่เชื่อมันแล้วจะมีไว้ทำไมวะแล้วกระดาษมันซ่อนไว้ตรงไหนวะก็ได้ดิวะในนี้ไม่เห็นมีเลยนะเออตามพงตามพื้นก็ไม่มีนะงั้นกูอ่านกฎข้อที่7ต่อเลยดีกว่าข้อที่7เลยเร็วๆช่วง 01:00 ไฟบนถนนอาจจะค่อยๆหลีลงแต่ไม่ดับมันทำให้คุณเห็นไม่ค่อยชัดให้คุณรีบยกขาขึ้นมาบนที่นั่งอย่าให้ขาคุณห้อยกับพื้นเด็ดขาดคุณจะได้ยินเสียงคืบคลานใต้ที่นั่งของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยว่าต่อเลยรู้สึกไรอ่ะมันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่พื้นและหากที่นั่งของคุณมีซอบหลืบใดๆก็ตามที่ทำให้คุณมีโอกาสถูกคว้าด้วยมือหรืออะไรบางอย่างที่โผล่มาจากซอกนั้นให้คุณถอยห่างจากมันเฮ้ยแล้วซอกอะไรไว้นอนแล้วซอกหลืบมันเป็นไงไว้เตยก็นี่ป้าตามพื้นป้าตามพื้นอย่างเงี้ยนะเออใช่ป้าใช่ตามซอกนี้ไปนอนซอกเงี้ยไว้เตยที่มันเป็นซอกหลืบอ่ะเฮ้ยงั้นกลัวเราต้องรีบเอาขาขึ้นด่วนเลยนะเว้ยเตยไอ้เตยเฮ้ยเตยมันไหนไปไหนแล้ววะแค่นี้นอดมึงเห็นอยู่ที่กูเห็นป่ะเออเมื่อกี้มันดึงขากูด้วยกูอยู่ไม่ได้รีบไปดิไวเตยเดี๋ยวมึงอะไรข้อสุดท้ายก่อนดิข้อสุดท้ายหรอข้อที่8อ่ะนะไอ้เตยเดี๋ยวกูอ่านก่อนเว้ยอ่านเร็วในช่วง 03:00 หากคุณเห็นรถเก่งคันเดิมโผล่มาจอดนิ่งๆให้คุณรีบวิ่งขึ้นรถทันทีนี่คือโอกาสรอดครั้งสุดท้ายของคุณแล้วเว้ยเฮ้ยอย่างงี้ก็รีบไปเลยมันจบแล้วอ่ะเออไปเลยอย่างงั้นล่ะเร็วเฮ้ยน้องไหนรถอ่ะนี่มันรถเก่งคันนั้นไม่ใช่หรอเอาคุณเลยหรออะไรวะมันจะเป็นรถคันเดียวที่จะรอดจากที่นี่เฮ้ยน้องมีกระดาษเลยว่ะกระดาษเลยไว้เตยข้อสุดท้ายเสียใจด้วยหากคุณขึ้นรถคันนี้มาแล้วคุณจะไม่มีทางรอดไปจากที่นี่ได้ขอให้คุณโชคดีว่ะอย่าไปสนอย่าไปสนหรอไปเลยดีกว่าไปเลยไปเลยหรอเฮ้ยจะมาเลยวะน้าเฮ้ยผีไอ้น้อย